ต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลีน่าหนูนานะคะเดี๋ยวมีโครงการอะไรคะช่องคุณพอลลี่โครงการรั้วคนละครึ่งเมื่อกี้เห็นอยู่ในกล้องแวบๆเดี๋ยวนะคะปกติเขาจะมีโครงการนะคะวันนี้เขามีโครงการต้นไม้คนละครึ่งนะคะรั้วคนละครึ่งรั้วคนละครึ่งครึ่งนึงบ้านลุงพลอีกครึ่งนึงบ้านลุงอีกครึ่งนึงน่ะไปขอลุงตู่ไปขอลุงพลเมื่อกี้เห็นอยู่ฮาเลยอ่ะอยู่ที่บ้านขำมากต้นไม้เราก็เข้าโครงการนะคะ FC โครงการของรัฐบาลเนาะโครงการกับรัฐบาลนะคะซึ่งรั้วลุงตู่กับรั้วลุงพลครึ่งคนละครึ่งนะคะของหลวงก็จะเป็นของลุงตู่เนาะของรัฐบาลเนาะใช่อันนี้คือที่มาโครงการคนละครึ่งพี่หนูเป็นคนเม้นมาค่ะพี่หนูฮาหนูก็ขำไม่เมื่อกี้เห็นได้ยินอยู่ขอมพาใหญ่เลยก็เลยออกมาดูโอ้โหโครงการคนละครึ่งก็มานะคะพอไปโครงการลุงชนะลุงชนะอันนั้นเอาไว้ก่อนค่ะตอนนี้เราทำโครงการรั้วไปก่อนตอนนี้เรามาลุ้นอยู่ค่ะว่าลุงไหนจะชนะค่ะโอ้โหน่ารักจริงๆค่ะเพราะว่าต้นไม้อันนี้มันเป็นสองแง่เนาะมันเป็นสองกิ่งนะคะอันนี้ต้นอะไรอะคะต้นอะไรอะคะคุณพลเรศอันนี้มันได้ต้นอะไรพี่ตั้มต้นจันผาอ๋ออันนี้เป็นต้นจันผานะคะโอ้ยดอกกำลังจะออกด้วยดอกมันกำลังจะออกค่ะอยู่ข้างบนสวยมากเลยพี่พอลลี่ช่องใหญ่นะครับตอนนี้เต็มในช่องลิฟต์แล้วนะ20,000 2,000 คนแล้วนะครับนี่นะคะคือที่มาคนละครึ่งนะโครงการคนละครึ่งเป็นต้นไม้มันจะมี2กิ่งเนาะแล้วก็ไม่สามารถตัดได้นะคะก็เลยต้องเป็นโครงการคนละครึ่งนั่นเองนะคะคงต่อไปก็คงจะเป็นโครงการลุงชนะนะคะสวัสดีครับมาดิทำไมพี่คะเอาแฟลชขึ้นเหรอกลัวมันไม่ได้สว่างพอ อ๋อสวัสดีครับดอกไม้มันกำลังจะออกงดงามมากเลยค่ะสวยมากแต่ต้นไม้อันนี้มันก็จะออกมาคนละครึ่งนะคะ คุณพอลลี่ก็นั่งขำเลยน่ารักเชียร์ขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ